สวัสดีครับท่านทั้งหลายวันนี้ก็จะมาพูดถึงความแท้จริงอีกครั้งหนึ่งนะครับแท้จริงแล้วมนุษยชาติทั้งมวลนั้นไม่รู้จักความแท้จริงนะครับของชีวิตแต่เรามีหนทางที่มาสู่ความแท้จริงนะครับในอดีตก็คือโดยผ่านหลักการของศาสนาต่างๆแม้กระทั่งหลักการทางวิทยาศาสตร์ก็ตามนะครับแต่เราจะต้องไปให้ถึงความแท้จริงนะครับถ้าเราเข้าใจความแท้จริงได้เราก็จะเอาชนะความเท็จได้นะครับในศาสนาประชาชนถูกเตือนว่าให้ระมัดระวังความเท็จหรือความจอมปลอมแท้จริงแล้วความเท็จและความจอมปลอมนั้นมันอยู่ในสายเลือดของเราซึ่งเราเรียกสิ่งนั้นว่ามารนะครับมารร้ายหรือซาตานหรือชื่อใดๆก็แล้วแต่หมายถึงตัวตนแห่งความชั่วร้ายที่หลอกลวงและครอบงำชีวิตของเรานะครับนั่นคือความเทียมเท็จเราไม่ต้องไปค้นหาความเทียมเท็จที่ไหนเพราะว่าความเทียมเท็จนั้นครอบชีวิตของเราอยู่แล้วนะครับเราจะแก้ไขความเทียมเท็จได้อย่างไรนะครับการแก้ไขความเทียมเท็จนั้นเราจะต้องค้นหาว่าอะไรคือความแท้จริงนะครับถ้าเรารู้ว่าอะไรคือความแท้จริงนะครับความรักที่แท้จริงชีวิตที่แท้จริงสายเลือดที่แท้จริงพ่อแม่ที่แท้จริงนะครับเราก็จะได้รับเสรีภาพที่แท้จริงนะครับนี่คือสาระสำคัญของยุคสุดท้ายซึ่งทุกคนนั้นจะต้องไปให้ถึงความแท้จริงความเชื่อในอดีตนั้นมีมากมายนะครับแต่ความเชื่อเหล่านั้นเป็นสะพานไปสู่ความแท้จริงนะครับเราจะต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้นะครับความเชื่อในอดีตนั้นเป็นสะพานเพื่อที่จะไปสู่ความแท้จริงนะครับความเชื่อต่างๆในอดีตนั้นโดยตัวมันเองก็มีปัญหามีความขัดแย้งกันปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้นมาบนพื้นฐานของการยังไปไม่ถึงความแท้จริงนั่นเองสะพานก็คือสะพานหนทางก็คือหนทางนะครับแต่เราจะต้องไปให้ถึงความแท้จริงนะครับและแล้วเราก็จะเข้าใจสาระสำคัญของชีวิตได้เราจะมีเสรีภาพที่แท้จริงได้เนื่องจากความแท้จริงนั้นเป็นหนึ่งเดียวกันและละมาจากความแท้จริงนี้ถ้าเราหลุดออกจากความหลอกลวงของมารร้ายได้เราก็จะไปสู่ความแท้จริงได้โดยง่ายนะครับเราไม่ต้องเรียนรู้อะไรสิ่งเหล่านั้นนะครับมันอยู่ในตัวเราอยู่แล้วนะครับเหมือนกับความรักนั้นอธิบายไม่ได้นอกจากเราจะต้องมีประสบการณ์ด้วยตัวเองนะครับเราจึงจะเข้าใจในเรื่องของความรักได้นะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างเราไม่สามารถที่จะอธิบายให้เข้าใจได้ในทั้งหมดในทันทีแต่ทุกคนนั้นจะต้องมีประสบการณ์โดยตรงกับสิ่งนั้นๆ นะครับเราจึงจะเข้าใจได้ว่าอะไรคือความแท้จริงในเรื่องนั้นๆ นะครับภาพที่ผมนำมาแสดงนี้นะครับเปรียบได้กับผลไม้แห่งชีวิตนะครับผลไม้แห่งชีวิตนั้นมีผู้ให้และผู้รับผู้ให้ก็คือพ่อแม่แห่งสวรรค์ผู้รับก็คือมนุษยชาติมือที่ให้นั้นยังหมายถึงผู้ชายนะครับส่วนมือที่รับนั้นก็หมายถึงผู้หญิงผู้ชายนั้นให้ชีวิตในตัวผู้หญิงกลายเป็นลูกที่เกิดขึ้นมานะครับ
เราเขียนเป็นสัญลักษณ์เพื่อให้เข้าใจภาพรวมได้ง่ายๆนะครับไม่ต้องอธิบายเป็นวันๆยืดเยื้อนะครับเพียงแต่เราเข้าใจภาพนี้ภาพเหล่านี้เราก็สามารถที่จะเข้าใจชีวิตได้โดยง่ายมองแป๊บเดียวรู้เลยครับว่าชีวิตนั้นเป็นอย่างไรชีวิตนั้นมีพื้นฐานมาอย่างไรและชีวิตนั้นจะไปต่ออย่างไรนะครับภาพนี้คือภาพที่เป็นทางลัดนะครับที่เราจะไปสู่ความแท้จริงของชีวิตได้นะครับในรูปสี่เหลี่ยมนั้นแสดงให้เห็นว่าทุกคนนั้นล้วนมาจากพ่อแม่นะครับเมื่อย้อนกลับไปคูณสองกลับไปเรื่อยๆเราจะมีพ่อแม่มากมายมหาศาลที่เป็นพ่อแม่ของเรานะครับเรานั้นเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมาท้ายสุดในกระบวนการนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นสาระสำคัญอย่างยิ่งซึ่งมนุษยชาตินั้นยังไม่เข้าใจสาระสำคัญเหล่านี้นะครับในผลไม้นั้นยังมีหลักการนะครับมีหลักการมากมายเป็นระบบระเบียบนะครับเราเกิดมาจากเซลล์เป็นร้อยล้านเซลล์นะครับซึ่งเซลล์มากมายมหาศาลนั้นล้วนอยู่ในหลักการเดียวกันล้วนดำเนินไปตามแบบแผนเดียวกันนะครับเพื่อสร้างร่างกายที่เป็นหนึ่งไม่ใช่แค่สร้างขึ้นมาเท่านั้นแต่ยังบริหารจัดการในทุกเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตนะครับภาพนี้เปรียบกับเหมือนกับโรงงานมหึมานะครับเป็นโรงงานผลิตชีวิตนะครับชีวิตที่เดินไปเดินมาอยู่ทุกวันนี้นะครับที่มีความรักคนโน้นรักคนนี้นะครับแต่เราไม่ได้เข้าใจถึงความแท้จริงไม่ได้เข้าใจถึงความรักที่แท้จริงแท้จริงแล้วความรักนั้นเป็นประธานของทุกสิ่งถ้าปราศจากความรักก็จะไม่มีโรงงานนี้นะครับจะไม่มีกระบวนการใดๆเลยที่จะทำให้เราเกิดมานะครับและเราทุกคนที่เดินไปเดินมาอยู่ณปัจจุบันนี้ก็จะไม่เคยมีนะครับนี่คือสาระสำคัญที่แท้จริงนี่คือรากที่แท้จริงที่เรายังเข้าไม่ถึงนะครับเราจะต้องเข้าใจความแท้จริงนะครับเราจึงจะสามารถที่จะเอาชนะความเทียมเท็จได้นะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญและเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งนะครับผมอยากจะบอกทุกคนอีกเรื่องหนึ่งก็คือแท้จริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นมาบนพื้นฐานของความรักและมันจะจบสิ้นบนพื้นฐานของความรักนั่นหมายความว่าโลกนี้จะไม่มีการทำลายล้างหรือการพิพากษานะครับจะไม่มีการพิพากษาด้วยการทำลายล้างนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นความแท้จริงถ้าเราเข้าใจความแท้จริงเราก็จะมีชีวิตที่เป็นอิสระจากอำนาจที่ชั่วร้ายที่เคยครอบงำโลกนี้อยู่นะครับในอดีตนั้นมันมีสิ่งที่สอนเรามากมายนะครับเพราะว่าเราไปไม่ถึงความจริงมันจึงมีตำรับตำรามากมายมีปรัชญามีศาสนาอะไรมากมายแต่สิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงสะพานที่จะนำเราไปสู่ความแท้จริงเท่านั้นนี่คือข้อสรุปที่สำคัญเราไม่จำเป็นต้องพูดอะไรมาเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้แต่ขอให้เราเข้าใจอย่างถูกต้องว่าทิศทางมันคืออะไรนะครับเราสามารถที่จะค้นหาเบาะแสของความแท้จริงเหล่านี้ได้ด้วยตัวเราเองนะครับตัวเรานั้นเป็นตำราเรียนที่ดีที่สุด
เป็นตำราเรียนที่ตรงไปตรงมาที่สุดนะครับเราจะต้องยอมรับในสิ่งเหล่านั้นและค้นหาความแท้จริงด้วยตัวเราเองนะครับพ่อแม่ที่แท้จริงนะครับดร.สันนะครับท่านเป็นแบบอย่างของพ่อแม่ที่แท้จริงท่านมาเพื่อที่จะสอนความจริงเหล่านี้ให้เราแต่เราจะต้องพิสูจน์ความแท้จริงเหล่านั้นได้ด้วยตัวเองด้วยประสบการณ์ของตัวเองนะครับมันไม่ใช่แค่ตำราเรียนที่เรียนแล้วก็ผ่านไปแล้วก็พิสูจน์อะไรไม่ได้แต่ทุกเรื่องราวนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องพิสูจน์การพิสูจน์รากเหง้าของตัวเองนั้นจะทำให้เราหลุดพ้นออกไปจากสังสารวัฏนี้นะครับสังสารวัฏที่อยู่ภายใต้อำนาจที่ชั่วร้ายซึ่งปกครองโลกนี้มาแสนนานในยุคสุดท้ายหมายถึงการสิ้นสุดของสิ่งเหล่านั้นนะครับไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาอะไรหรือเชื่อสิ่งใดแต่ทุกคนนั้นติดอยู่ในปัญหาเดียวกันดังนั้นเราจะต้องร่วมกันแก้ไขนะครับความแท้จริงจะสามารถที่จะเอาชนะความเทียมเท็จได้นี่คือสาระสำคัญนี่คือสิ่งที่ท่านจะต้องเข้าใจและร่วมกันเพื่อที่จะแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดที่ครอบงำชีวิตเราอยู่นะครับหรือที่เรียกว่ามารลายนั่นเองในโลกศรีวิไลในโลกอุดมคตินั้นจะต้องไม่มีมารลายนั่นคือความแท้จริงเกี่ยวกับยุคสุดท้ายนะครับเราทุกคนนั้นจะเข้าใจความแท้จริงที่เท่าเทียมกันดังนั้นเราจะไม่ถกเถียงกันแต่เราจะช่วยกันเพื่อที่จะค้นหาความจริงที่ลึกและกว้างมากยิ่งขึ้นจนครอบคลุมทั้งหมดโลกนี้ต้องการไปสู่สถานการณ์เช่นนั้นเมื่อเราทุกคนเข้าใจแล้วก็จะร่วมมือกันและทำให้เกิดความสำเร็จนะครับความสำเร็จนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันไม่มีใครขอร้องให้ใครเชื่อสิ่งใดๆนะครับนอกจากทุกคนจะมีประสบการณ์โดยตรงนะครับประสบการณ์นั้นจะสอนให้เราเข้าใจความแท้จริงของชีวิตซึ่งเรานั้นมาจากความแท้จริงนะครับเราจริงต้องกลับไปสู่ความแท้จริงนะครับด้วยการกำจัดทัศนคติที่ผิดของมารลายออกไปจากชีวิตของเราเราจึงจะสามารถที่จะได้รับความแท้จริงและไปสู่เสรีภาพที่แท้จริงได้นี่คือสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งซึ่งเราจะต้องเข้าใจภาพเหล่านี้อย่างตรงไปตรงมานะครับ All peoples and all religions. If you find someone be your spouse, you should understand your basics, which have the same and the difference between humans. Man, woman, all are born of father. There is a father inside completely, and mother. This is miraculous.Everyone comes from the two sides are opposite and balance. Great amount. Equal. The same conclusion. Use the same principle. If this equation is absolute, evolutionary theory is false. This is where the great ancestors of all people are in common. If all and every religion can be understood, this pedigree model humanity will be rescued from all suffering immediately. This is the solution to the problem of humanity.The easiest. Please remember this model. Then everyone will discover true happiness together forever. Because everyone is born of the highest miracle like this. We all have to be grateful. From now, all couples will have to live. This is the first standard. All peoples and all religions.